สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่6เดือนกันยายนอย่าลืมนะครับใครที่กำลังมองหาบริการห้องซิกแนลทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลย VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ iPhone 12 Giveaway ใครสนใจดูที่หน้าเว็บไซต์นะครับ Forex for you ครับกับโปรโมชั่นใหม่รับทันที50 US ดอลลาร์นะครับเพียงแค่เชิญเพื่อนของนักลงทุนเนี่ยเข้าร่วมการเทรดกับเราเท่านั้น XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับมาดูกันที่สถานะตลาดก่อนเลยนะครับสวัสดีพี่ๆนักลงทุนครับสกุลเงินปอนด์มีการปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางตัวนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนแต่อย่างใดนะครับในช่วงเช้านี้ยังไม่ได้มีข่าวใหม่เกี่ยวกับสกุลเงินปอนด์ครับนอกเหนือจากประเด็นการขึ้นภาษีเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขที่กระผมได้รายงานให้กับนักลงทุนทราบไปในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ก็จะมีสกุลเงินออสเตรเลียแล้วก็แคนาดานะครับที่มีปัจจัยลบภายในตัวเองอย่างสกุลเงินแคนาดาเนี่ยราคาน้ำมันกำลังมีการปรับตัวร่วงลงมาเลยนะครับในช่วงเช้าวันนี้ส่วนตัวของออสเตรเลียนั้นก็ดูเหมือนว่าจะได้รับผลลบจากการรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อใหม่นะครับแม้ว่าในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากปัจจัยที่ทางภาครัฐออกมาแถลงการกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับว่าอาจจะมีแนวโน้มการคลายมาตรการล็อกดาวน์แต่ก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกกับนักลงทุนเลยว่าผมเริ่มจะไม่แน่ใจกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดแล้วเนี่ยมีการรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อใหม่ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเลยนะครับเราไปดูสถานการณ์กันดีกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยยังคงหนักหน่วงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำสถิติสูงสุดอีกครั้งอยู่ที่ 1,756 รายทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับต้องออกมาเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยรับการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงดังกล่าวครับโดยในส่วนของตัวเลข 1,756 รายเดี๋ยวนักลงทุนครับมันเป็นตัวเลขที่มีการรายงานในวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันทางด้านของจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับรายวันในขณะนี้เนี่ยทางการเนี่ยคาดว่าจะพุ่งขึ้นนะครับสูงประมาณ2เท่าจากระดับการระบาดที่เลวร้ายที่สุดในครั้งก่อนของออสเตรเลียเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนื่องจากเชื่อว่าการระบาดตอนนี้นะครับไม่สามารถที่จะควบคุมให้หมดไปได้ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จใช้ได้ผลในหลายรัฐจากการระบาดในรอบก่อนทำให้รัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรียเนี่ยพุ่งเป้าไปที่การเร่งการฉีดวัคซีนแทนคือพูดได้ง่ายครับประเด็นเรื่องของตัวโควิดซีโร่เหมือนที่ภาครัฐเนี่ยได้ออกมากล่าวก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือการระดมการเร่งการฉีดวัคซีนครับทุกท่านนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่น่าจับตามองนะครับสกุลออสเตรเลียยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะครับแต่เราอาจจะมองไปในเรื่องของทางเทคนิคก็ได้นะมีการปรับตัวอ่อนค่าตามหลักของเทคนิคธรรมดาเราจะปรับตัวแข็งค่าในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้ท้ายที่สุดนะฮะเรามาดูข่าวของ ECB กันบ้างดีกว่าครับล่าสุดแล้วคณะกรรมการสหภาพยุโรปนะครับคุณเปาโลได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าการที่ธนาคารกลางสหภาพยุโรปเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณใดๆเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินจากผ่อนคลายไปเป็นตึงตัวเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารีบทำมากจนเกินไปมันก็จะเป็นผลลัพธ์ที่มันเป็นลบแบบว่ายิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับเป็นบิ๊กมิสเทคเลยเขามองว่าในส่วนของตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอย่างชัดเจนนะมันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นแค่เพียงการชั่วคราวเท่านั้นเขาก็อยากจะให้ทาง ECB หรือว่าสหภาพยุโรปเนี่ยให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก่อนแล้วก็ใช้ความแม่นยำด้วยนะครับในการตัดสินใจต่างๆนานาตัวนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับถามว่าคนนี้พูดเนี่ยมีผลกระทบอะไรกับยูโรหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับนักทุนและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดครับทุกท่านสวัสดีครับ